สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณดิดวันนี้มาพร้อมกับเรื่องสั้นๆ2เรื่องที่ฟังมาจากพี่รปภ.ที่รู้จักกันครับเรื่องสยองของรปภ.กะดึกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณดิดกันเลยครับสวัสดีครับคุณดิดเจ้าพ่อเรื่องสั้นสวัสดีครับพี่แจ๊ขอบคุณมากครับสบายดีนะสบายดีครับนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของการงานเรื่องของสุขภาพการงานปกติครับสุขภาพปกติเยี่ยมแล้วก็ครับผมแล้วก็จิตใจก็ปกติครับฉีดยังวัคซีนรอคิวครับเดือนสิงหาได้ฉีดครับโอ้โหนานมากนานมากนานครับแต่ไงช่วงนี้ก็ประคองเรื่องของสุขภาพร่างกายไปก่อนนะใช่ครับโอเคมาคุณดิดครับเรื่องนี้เป็นพี่ๆรปภ.เขาเล่าให้ฟังสองเรื่องครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยเป็นต้องรปภ.ที่รู้จักกันทีนี้รปภ.ครับก็จะมีสองกะกะเช้ากับกะดึกน้องคนเนี้ยเขาก็มาทำงานกะเช้าแล้วถึงเวรที่เขาจะต้องไปอยู่กะดึกแล้วแล้วก็ต้องเดินตรวจตึกซึ่งตึกเนี้ยมันอยู่ประมาณสักประมาณ10 ชั้นรปภ.สมัยใหม่ครับเวลาเราเดินตรวจเนี่ยเขาเดินตรวจเขาจะไม่เดินเซ็นชื่อเฉยๆละแต่เขาจะมี QR code แปะไว้ตามจุดรปภ.ก็จะเดินตรวจเดี๋ยวนี้นะครับเฮ้ยล้ำว่ะใช่ครับเดี๋ยวนี้คือเวลาเดินไปตามจุดปุ๊บเอาโทรศัพท์สแกน QR code เลยปั๊บเพื่อให้รู้ว่าฉันมาตรวจแล้วเป็นการเช็คพอยต์ของเขาฮะโอ้โหนี่คือการวิวัฒนาการเออเพราะว่าผมจะติดภาพอยู่คือเวลาไปตามจุดพี่เราพอต้องไปจดถูกไหมมีสมุดจดว่าเอามาตรวจแล้วตรงนี้เวลาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทีนี้ก็ถึงเวลาเดินตรวจของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตอน5 ทุ่มคือ5 ทุ่มครับเขาก็เดินตรวจก็ทั้งตึกนะครับอยู่คนเดียวฮะเดินตรวจตามจุดไปเรื่อยๆพอไปถึงชั้นประมาณชั้น7-8นะครับน้องเขารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวทำไมเขาเดินเนี่ยเสียงรองเท้าคอมแบทเขาเนี่ยเดินก็ดังกึ๊บแล้วมันจะมีเหมือนตรงที่เขาไว้ต่อซิ่งนะฮะต่อตรงต้นเขาได้ยินเสียงแกร็บแกร็บเวลาเขาเดินทีเนี้ยพอเขาหยุดเดินมันจะมีเสียงดังแปะแปะเหมือนเท้าที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเดินตามครับเขาก็แต่ด้วยความที่ว่าเป็นสมัยใหม่นะฮะเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาจะโอ้ยเสียงสะท้อนไปเองกล้องไปเองคิดเองก็เดินตรวจไปแล้วก็สแกนทีนี้เนื่องจากมันเป็นออฟฟิศมันจะเป็นประตูกระจกพอเขายกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะสแกนเนี่ยไฟเนี่ยมันก็จะสะท้อนเป็นรูปของเขาเองฮะทีนี้ก็พอเขาเห็นสะท้อนนี้เข้ามาเขาก็บางทีมันก็มีหวั่นใจว่าเอ๊ะมันจะมีใครอยู่ข้างๆไว้อะไรเงี้ยฮะทีนี้พอเขาไปเห็นจุดหนึ่งยกโทรศัพท์ขึ้นมาจะสแกนแล้วเนี่ยเขาได้ยินเสียงมาจากทางซ้ายมือเขาแปะแปะมันเป็นหนึ่งเป็นเสียงเดินที่มีรองเท้าแล้วเขาก็เลยครั้งนี้ขอหันไปดูทีนึงอ่ะหูจะได้มั่นใจว่าหูไม่ฝาดก็เลยหันกลับไปพร้อมต้องถือโทรศัพท์หันไปด้วยนะฮะสิ่งที่เขาเห็นนะคือทางเดินเปล่าๆว่างๆไม่มีอะไรแต่ได้ยินเสียงเนี้ยแปะแปะอยู่แต่ในขณะเดียวกันตอนเขาเหลือบไปที่มือถือเขาที่มันเปิดกล้องอยู่อ่ะฮะเขาเห็นเป็นร่างขาวๆทั้งล่างเลยนะฮะกำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาระยะเนี่ยประมาณ5-9 หรือ 7-9ท่านเนี่ยเดินตรงเข้ามาแต่ตาเปล่าๆมองเนี่ยไม่มีอะไรครับและเสียงตีเท้าชัดเจนมากพี่แจ๊คอยู่ไม่ได้ครับสับตีนแตกจากชั้น8ลงชั้น1เลยฮะเข้าป้อมรอพอไปเลยฮะแล้วก็มานั่งทำใจอยู่กันจนกระทั่งเช้าอะครับพี่แจ๊ครอพอคู่จากเขาก็มาเปลี่ยนก็เลยถามว่าเมื่อคืนเป็นไงปกติไหมปกติดีพี่มีอะไรเจอไหมครับ
อ้าวพี่ถามอย่างนี้แปลว่าพี่เคยเจอใช่ไหมเนี่ยมีประเด็นละก็พี่เขาบอกว่าไอ้น้องตึกเนี้ยนะทุกวันพระเนี่ยถ้าเองไม่ไปไหว้ศาลพระภูมิก่อนเนี่ยแล้วเองเดินตรวจเลยเนี่ยเจอทุกรายเหรอต้องเป็นวันพระด้วยนะต้องก็เลยถามว่าพี่นะตกลงอ่ะที่เจอเนี่ยคืออะไรเขาบอกรอพอบอกว่ารุ่นพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้าที่ท่านก็จะออกมาให้เห็นนี่แหละบางคนก็เดินตรวจอยู่ดีๆเงี้ยไฟในออฟฟิศเปิดเองบางคนก็เห็นเป็นคนเดินผ่านทางบันไดหนีไฟมั่งเดินอยู่ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำมันไหลเองก็มีก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็เดินมาน่าจะเป็นการเดินมาดูแลแบบใกล้ชิดไปหน่อยครับแต่หลังจากนั้นก็คือพอน้องเขารู้แล้วนะฮะก่อนตรวจที่เป็นทุกวันพักเขาก็จะไปไหว้ที่ป้อมไปไหว้ที่ศาลพระภูมิก่อนอะไรก่อนก็จะไม่เจอครับผมคือวันพระถ้ารปภ.คนไหนไม่ไปไหว้ศาลพระภูมิแล้วไปเดินตรวจเจอแน่แน่เจอครับโอ้โหแล้วรปภ.ใหม่ใครจะรู้อ่ะถูกไหมอาจจะได้เคยได้ยินบอกมาแต่ว่าด้วยความไม่เชื่อเป็นคนสมัยใหม่ฮะครับครับเป็นเรื่องแรกครับผมแหมผมเพิ่งรู้นะเอาจริงๆนะอาจจะว่าผมแบบเฮ้ยพี่แจ็คไปค่ำคลื้ผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้พี่ๆรปภ.ใช้วิธีการสแกน QR code แต่บางที่ก็ยังเป็นแบบเหมือนเป็นโบราณอยู่นะผมว่านะก็ยังแบบง่ายๆแบบจดเอาเข้าใจง่ายกว่าแต่พอบอกว่าเป็น QR code ก็ดูล้ำดีมันก็ง่ายต่อการไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าถ้าเป็นการตรวจสอบตึกระดับ8ชั้น10ชั้นเนี่ยโอ้โหเวลาเดินขึ้นไปตรวจทีละชั้นผมว่าหลอนกว่าตรวจในหมู่บ้านเยอะนะเยอะเลยละครับใช่ไหมเพราะมันเจออะไรขึ้นมามันต้องวิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องวิ่งลงอย่างเดียวอ่ะหุ้ยอ่ะโอเคเรื่องต่อมาครับผมก็เป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะฮะเป็นโซนโรงงานก็รปภ.ที่เป็นคู่กะกันเนี่ยเขาก็พูดง่ายว่าทำงานกันด้วยกันมานานแล้วล่ะทีเนี้ยช่วงเปลี่ยนกะเขาเนี่ยมันจะอยู่ช่วง6 โมงเย็นกับ6 โมงเช้าแต่โดยมารยาทเนี่ยเขาจะมาประมาณ5 โมงครึ่งกับ4:30ก็เป็นผมสมมติชื่อเป็นพี่สมศักดิ์กับน้องสมหมายแล้วกันนะฮะพี่สมศักดิ์เนี่ยอยู่กะกลางวันน้องสมหมายอยู่กะกลางคืนทุกวันก็จะเปลี่ยนกะกันแล้วก็มากันช่วงนะครับ5 โมงครึ่ง4:30ก็คุยงานกันแล้วก็เขียนรายงานกันแล้วก็กลับบ้านทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็4:30สมศักดิ์ก็รออยู่ที่ป้อมอ้าวพี่สมหมายมาแล้ว4:30ครับก็คุยงานกันตามปกติครับแล้วก็เขียนรายงานเสร็จสมศักดิ์ก็กลับบ้านในขณะที่ขี่รถกลับบ้านพอมาถึงห้องพักปุ๊บหัวหน้าเราพอโทรเข้ามาครับผมจากวันนี้ช่วยควงกะกลางวันอีกกะหนึ่งได้ไหมอ้าวทำไมอะพี่มีที่ไหนรปภ.มาเหรอก็ทิ้งสายเองแหละอ้าวเดี๋ยวยังไงพี่คืองี้พอดีพี่สมหมายอะเมื่อคืนอะมีคนไปพบศพแกตอน2:00ตายแล้วคืออ้าวแล้วไอ้ครึ่งชั่วโมงที่ผมคุยงานเมื่อกี้พี่เอ้ยเองอย่าล้อเล่นนะจริงๆที่คุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็กลับมาเนี่ยครับเอางี้แล้วกันพี่ส่งใครก็ได้ที่อยู่ไทยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปควงกะที่อื่นให้ไปเอาที่อื่นดีกว่าผมไปอยู่กะกลางวันที่อื่นดีกว่าครับผมหลังจากนั้นสมศักดิ์ก็ขออยู่กะกลางวันเลยครับเพราะถ้าอยู่กะกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวพี่สมหมายมาเปลี่ยนกะตอน4:30เนี่ยจะอยู่ไม่ได้เอาก็ใช่อ่ะสิไอตอนยังไม่รู้อ่ะไม่เท่าไหร่แต่ไอตอนพอรู้ข้อมูลรู้ความจริงแล้วว่าอ๋อรปภ.คู่กะของเราเนี่ยตายไปแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเรายังดื้อทำงานต่อ5:00เขามาเปลี่ยนกะทำไงวะครับเป็นเรื่องที่2ครับครับผมไม่ยาวโบ๊ะบะโบ๊ะบะสั้นๆแต่ได้ใจความนี่ไงก็พอดีหลายคนชอบหลายคนชอบหลายคนชอบ
ลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก.com สวัสดีครับ